ความดันโลหิตสูงนะเนี่ยไปปรึกษาหมอหน่อยไหมครับสงสัยเครื่องจะเสียจะวัดใหม่อีกรอบดีกว่าดังสูงอยู่นะพี่ไปหาหมอหน่อยไหมไม่เอาค่ะกลัวเข็มก็แค่ความดันโลหิตสูงคงไม่เป็นอะไรหรอกรักษาโรคความดันโลหิตสูงไม่มีเข็มไม่เจ็บด้วยนะไม่เชื่อไปถามคุณหมอกันถ้าเกิดคุณเป็นโรคความดันสูงแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไปตรวจเช็คกับคุณหมอเป็นระยะนะครับการคุมความดันมี2ทางหลักๆนะครับอันที่1คือการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเช่นไม่กินเค็มนะครับออกกำลังกายลดน้ำหนักพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่สามารถคุมความดันได้เราก็ต้องหวังพึ่งยานะครับซึ่งยาลดความดันเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบในโลกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารับประทานยาเนี่ยเราก็ยังต้องกลับไปเช็คกับคุณหมออยู่ดีว่าการทานยาเนี่ยมันได้ประสิทธิผลที่ดีนะครับความดันลดลงบอกแล้วว่าไม่มีเอ้ยจะไปไหนอะครับก็ไปหาคุณหมอไงคะ